ลุ่มน้ำนมัธาจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่9ปฐมราตรีครั้งนั้นเสนาบดีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างทั้งปวงบรรดามีในกรุงพันธมดีมาประชุมพร้อมกันเพื่อคิดแบบการก่อสร้างในบริเวณพระพุทธบาทว่าจะควรก่อสร้างสิ่งไรไว้ตรงไหนควรย่อเหลี่ยมย่อมุมอย่างไรและควรจะใช้วัตถุอะไรจึงจะถาวรกับได้เชิญผู้รู้ทางพระพุทธศาสนากับจิตรกรมาปรึกษากันว่าผนังกำแพงหลายรอบที่แวดวงพระพุทธบาทอยู่นั้นควรจะมีภาพระบายสีเกี่ยวกับคำสอนหรือประวัติทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดของตนมาและมาประชุมร่วมกันแล้วก็จำลองสิ่งที่ต้องการย่อส่วนให้เล็กลงใช้ดินบ้างใช้ไม้บ้างทำสำเร็จรูปขึ้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งขีดเขียนลงในแผ่นกระดาษที่ทำด้วยใบไม้ความประสงค์ในการจัดทำครั้งนี้ได้ตั้งไว้3ประการคือ1. เพื่อเชิดชูพระพุทธบาทให้เป็นปูชนียสถานสำคัญสืบไป 2. เพื่อรวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนามาจารึกหรือประดิษฐานไว้ให้บรรดาผู้สนใจใคร่ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง 3. เพื่อประมวลฝีมือช่างที่ดีที่สุดของพันธมดีในการก่อสร้างทั้งนิคณะช่างและผู้ทรงความรู้ทางพุทธศาสนาได้ประชุมกันแล้วประชุมกันเล่าจึงได้รูปสำเร็จที่ต้องการเสนาบดีได้นำความกราบบังคมทูลพระราชาพร้อมทั้งได้ถวายรูปจำลองและแบบในกระดาษให้ทรงทอดพระเนตรพระราชาทรงพอพระราชหฤทัยตามที่คิดกันนั้นและทรงอนุมัติให้ก่อสร้างได้แต่ให้ลงมือภายหลังที่พ้นฤดูนมัสการไปแล้วเพราะถ้าเริ่มทำแต่ขณะนั้นก็จะสำเร็จไม่ทันงานนมัสการประจำปีซึ่งใกล้เข้ามาเป็นแต่ให้นำรูปจำลองออกตั้งให้มหาชนชมในงานและเปิดโอกาสให้ร่วมทุนในการก่อสร้างด้วยอันหนึ่งการจัดการนมัสการในคราวที่จะถึงให้จัดทำเป็นพิเศษ7วันถือว่าเป็นการฉลองก่อนก่อสร้างและใน7วันนั้นให้เสนาบดีกะเกณฑ์ผู้ที่เห็นสมควรให้นำเรื่องเป็นคติทางพระพุทธศาสนาไปแสดงทุกราตรีจนครบ7ราตรีพระราชาจะเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนั้นทั้ง7ราตรีเสนาบดีรับพระราชองค์การแล้วก็รีบไปจัดเตรียมโดยกำหนดว่าตนเองจะจัดในวันต้นส่วนวันอื่นๆจะให้อมาตย์ราชบริพารตามที่เห็นสมควรและอัฏฐานิรัตได้รับมอบหมายจัดแสดงในวันสุดท้ายด้วยทุกคนที่ได้รับมอบหมายต่างก็วิ่งเต้นแสวงหาความรู้ความคิดพยายามตึกตราพิจารณาเหตุผลที่จะหาเรื่องให้ดีที่สุดเพราะพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรซึ่งก็เท่ากับเป็นการสอบไล่ต่อหน้าพระที่นั่งไปด้วยการเวลาค่อยผ่านไปผู้ได้รับมอบหมายก็วิ่งเต้นเตรียมงานยังไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากอันหนึ่งปีนี้เป็นสมัยเสด็จนมัสการทางบกคณะเจ้าหน้าที่ก็ตระเตรียมกระบวนแห่ทางสถลมากมีกองช้างกองม้ากองรถและกองเดินเท้าครบครันครั้นถึงการกำหนดพระราชาพร้อมด้วยอมาตย์ราชบริพารประดับด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศมโหฬารเกิดเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระราชรถเทียมด้วยม้าขาวมีขบวนตามเสด็จงดงามยาวไปตามมัคคาออกจากพันธมดีแต่เวลาเช้ามีแตรสังดุริยางประคมเป็นการเอกเริกมีมหาชนมาชุมนุมสองข้างทางเพื่อเฝ้าชมพระบารมีและบางก็ถือโอกาสเตือนตามขบวนเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทด้วยอันว่าประชาราษฎร์ก็พากันร่าเริงบันเทิงจิตในการกุศลเกิดปีติปราโมทย์ในความเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมของพระราชาด้วยประการฉะนี้เมื่อขบวนเสด็จถึงที่ปริสถานรอยพระพุทธบาทแล้วพระราชาก็เสด็จลงจากราชรถถวายนมัสการเป็นปฐมบูชาแล้วเสด็จไปยังเขตพระราชมณฑลซึ่งสร้างไว้สำหรับประทับแรมดังเคยมาครั้งนั้นมหาชนก็พากันหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานอย่างเนืองแน่นยิ่งทราบว่าจะมีการฉลองเป็นพิเศษถึง7ราตรีและจะมีการแสดงประกวดประขันกันด้วยก็สนใจที่จะคอยชมการแสดงนั้นด้วยความกระวนกระวายใจครั้นแล้วการแสดงในปฐมราตรีก็มาถึงพระราชาพร้อมด้วยมหาอมาตย์ราชบริพารเสด็จและตามเสด็จถึงที่แสดงมีที่สำหรับมหาชนร่วมดูด้วยโดยได้จัดไว้อย่างมีระเบียบแสงประทีปน้ำมันและคบหญ้าก็รุ่งเรืองประหนึ่งเวลากลางวัน
เริ่มต้นด้วยเสนาบดีออกมาปรากฏตนถวายบังคมพระมหากษัตริย์แล้วกราบทูลว่าเรื่องที่จะแสดงในวันนี้ชี้เห็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าความเป็นคนดีคนถอยมิใช่อยู่ที่ชาติหรือโคตรหากอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนคนที่เกิดในสกุลต่ำต้อยอาจอาศัยความพยายามส่งฐานะของตนเองให้สูงขึ้นอย่างไรก็ได้ครั้นแล้วเสนาบดีก็กราบถวายบังคมอีกครั้งหนึ่งถอยเข้าฉากไปชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งออกมาแต่งตัวแสดงฐานะแห่งชาติกำเนิดว่าเป็นคนในสกุลจันทานซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายชายหนุ่มผู้นี้นั่งกอดเข่าแสดงความหมดหวังในชีวิตมีคนซึ่งแต่งกายในสกุลสูงกว่าเดินผ่านมามองดูด้วยความเหยียดหยามสุภาพสตรีผู้มีสกุลบางนางถึงกับเรียกน้ำซึ่งอบดอกไม้กลิ่นหอมไว้มาล้างตาด้วยถือว่าเป็นเสนียดที่ได้เห็นคนจันทานครั้นแล้วในขณะที่ชายหนุ่มแหงหน้าขึ้นไปมองบนอากาศนั้นก็มีโยคีผู้หนึ่งเดือนผ่านมาเปล่งวาจาประหนึ่งว่าไม่สนใจว่าใครจะได้ยินบ้างโยคีผู้นั้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตตรัสว่าคนเราไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติไม่ได้เป็นคนประเสริฐเพราะชาติแต่ตรัสว่าคนเราจะเป็นคนถอยหรือเป็นคนประเสริฐก็เพราะการกระทำของตนผู้มีปัญญาย่อมตั้งตัวได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้น้อยเปรียบเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นไฟกองใหญ่ฉะนั้นดูก่อนผู้เห็นภัยจงลุกขึ้นเถิดประโยชน์อะไรด้วยความหลับไหลของท่านท่านกำลังเดือดร้อนทุกลูกศรคือความทุกข์ทิ่มแทงแล้วกำลังเสื่อมโทรมอยู่จะมัวหลับอยู่ทำไมพอได้ฟังถ้อยคำของโยคีผู้นั้นหนุ่มจันทานก็ลุกขึ้นยืนอย่างงงๆมองตามโยคีผู้นั้นก็ค่อยเดินลับตาไปเสมือนมีวารีทิพย์มาให้กำลังชายหนุ่มเปล่งวาจาออกมาดังๆว่าถ้าคนไม่ได้เป็นคนถอยหรือคนดีเพราะชาติสกุลแต่เป็นได้ด้วยการกระทำของตนแล้วข้าพเจ้านี่แหละจะอาศัยเรี่ยวแรงและความดีเอาชนะให้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมชายหนุ่มรีบเดินดุ่มไปเที่ยวรับจ้างทำงานซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงโดยไม่กลัวความยากลำบากและได้อาศัยแรงขุดดินทำไร่ที่ชายป่านำพืชผลไม้ที่ทำได้ไปขายเก็บเงินสะสมไว้ต่อมาซื้อโคมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งจากการทำไร่ช่วงเวลาไม่กี่ปีก็มีไร่ขยายออกไปมีโคมากมายมีลูกจ้างและกรรมกรกลายเป็นผู้มั่งมียิ่งขึ้นโดยลำดับมีคนในวรรณะที่สูงกว่าพากันอ่อนน้อมยกย่องเอาอกเอาใจความขยันหมั่นเพียรความรู้จักเก็บออมได้กลายเป็นดั่งโชคชะตาที่ส่งผลให้ชายหนุ่มมีความเจริญขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อำนาจเงินเป็นดั่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ราดรสให้คนจันทานกลายเป็นคนที่มีเกียรติขึ้นมาได้หนุ่มจันทานจำได้ดีว่าสตรีผู้เกิดในสกุลสูงคนใดบ้างที่ชอบเรียกน้ำมาล้างตาเมื่อมองเห็นเขาในสมัยก่อนเขาก็พยายามซื้อที่ดินไร่นาและทรัพย์สินของคนเหล่านั้นในเมื่อปรากฏว่าบางครั้งความยากจนก็เยี่ยมปรายเข้าไปแม้ในบ้านของคนที่ถือว่าตนเกิดในวรรณะสูงเมื่อความเกี่ยวพันกันทางทรัพย์สินหนี้สินเกิดขึ้นคนที่เคยเอาน้ำล้างตาเพราะเห็นหนุ่มสกุลจันทานก็กลับกลายคลายมานะลงนั่งในที่ต่ำกว่าอ้อนวอนขอผัดผ่อนทรัพย์สินที่กู้ยืมไปรวมทั้งการขอลดหย่อนเงินผลประโยชน์ที่ตนพึงชำระเมื่อคนจันทานกลายเป็นเศรษฐีไปและมีคนในวรรณะอื่นยอมมาเป็นลูกมือรับใช้การงานหลายอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทองเช่นนี้ความประสงค์ของเขาในทางโลกจึงชื่อว่าสมบูรณ์เวลาจะไปไหนที่ไหนก็แซงทำให้เป็นขบวนใหญ่โตและเลือกให้ผู้เดินทางร่วมไปในขบวนนั้นล้วนแต่ผู้มีวรรณะสูงกว่าตนแต่กลายมาเป็นบริวารไปเพราะอาชีพบังคับส่วนตนเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มอันแสดงวรรณะจันทานเป็นการสอนคนที่พบเห็นให้รู้จักความจริงว่าคนจันทานที่อยู่ในฐานะสูงกว่าคนที่ถือตัวอื่นๆก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นการช่วยคลายทิฏฐิมานะของคนลงไปได้บ้างต่อมาก็ได้สู่ขอสตรีผู้เป็นธิดาของสกุลพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีสกุลหนึ่งแต่กำลังจะล้มละลายเพราะการค้าขายขาดทุนอันเนื่องมาจากการกะกันบางอย่างพลาดพลั้งเพื่อแลกกับการที่ตระกูลพราหมณ์มหาศาลจะพ้นจากความล่มจมก็จำใจยอมยกที่ได้แก่เศรษฐีจันทานผู้รับช่วยเหลือในเรื่องทรัพย์สิน
โดยคิดเพียงว่าธิดาคนเดียวที่พลอยเป็นคนจันทานไปแต่ความเป็นคนจันทานหาได้ไม่ติดต่อถึงตนไม่ความมีชื่อเสียงในทางเป็นสกุลมหาศาลมีทรัพย์มากนั้นสำคัญกว่าเมื่อมีทางที่จะไม่ล่มจมได้ก็จะต้องเลือกทางไม่ล่มจมไว้ก่อนเพราะแม้จะต้องเสียสละอะไรบ้างก็ยังดีเป็นนั้นว่าเศรษฐีสกุลจันทานได้สาวงามสกุลพราหมณ์เศรษฐีมาเป็นภรรยาของตนด้วยประการฉะนี้จำเนียนการล่วงมาเมื่อมีบุตรธิดาเกิดจากนางพราหมณีนั้นเจริญวัยพอจะปกครองทรัพย์ได้แล้วเศรษฐีสกุลจันทานก็เรียกบุตรธิดาและภริยามาสั่งมอบหมายทรัพย์สมบัติและการงานให้ดำรงวงศ์สกุลกันสืบไปส่วนตนเองสละทรัพย์ทั้งปวงออกถือเพศดาบทไปปลูกบรรณศาลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพยายามอบรมกายวาจาให้สงบระงับจนกระทั่งสามารถควบคุมจิตให้เป็นสมาธิได้บรรลุฌานสมาบัติชั้นสูงสามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่ดาบทนั้นก็พอใจในวิเวกพำนักอยู่อย่างเงียบสงบณริมฝั่งแม่น้ำคงคาตลอดมากล่าวถึงดาบทอีกผู้หนึ่งซึ่งถือตนว่าเกิดในสกุลสูงแม้ออกบวชแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องการถือชาติสกุลถือทิฏฐิมานะตามประเพณีสืบต่อกันมาดาบทผู้นี้ออกบวชสร้างอาศรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันแต่เพราะเหตุที่มีความยึดถือมากไม่สามารถปล่อยวางให้สมกับเป็นนักบวชได้จึงไม่มีอำนาจจิตเพียงแต่ดำรงเพศเป็นนักบวชไปตามประเพณีนิยมยังการเวลาให้ล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งดาบทผู้เคยเป็นเศรษฐีทราบว่าเมียดาบทถือตัวมาตั้งอาศรมอยู่ในทิศทางที่กระแสน้ำจะไหลผ่านอาศรมของตนไปก่อนจึงคิดหาวิธีที่จะแก้ทิฏฐิของดาบทผู้ถือตัวนั้นวันหนึ่งเมื่อลงอาบน้ำเคี้ยวไม้สีฟันในแม่น้ำคงคาแล้วก็อธิษฐานทิ้งไม้สีฟันลอยไปตามกระแสน้ำขอให้ไม้สีฟันนั้นลอยไปติดที่มวยผมของดาบทผู้ถือตัวให้จงได้ด้วยอำนาจจิตอธิษฐานไม้สีฟันก็ลอยไปตามกระแสน้ำคงคาพอดีดาบทผู้ถือตัวลงอาบน้ำดำกล้าวไม้สีฟันก็ไปติดที่มวยผมอย่างบรรจงจับวางไว้ดาบทผู้ถือตัวตกตะลึงเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเพราะถือว่าไม้สีฟันเป็นเสนียดอย่างยิ่งสิ่งเสนียดนั้นลอยมาติดที่มือผมของตนจึงพลอยเกิดเสนียดกับตนด้วยแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่ใช้ไม้สีฟันนั้นถ้าเป็นคนเกิดในสกุลต่ำกว่าจะยิ่งเพิ่มเสนียดเป็นทวีคูณดาบทผู้ถือตัวแสดงความวุ่นวายใจอย่างเห็นได้ชัดรีบขึ้นจากน้ำเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วก็รีบออกเดินตรวจดูตามริมฝั่งน้ำเรื่อยไปจนกระทั่งไปพบอาศรมของดาบทสกุลจันทานก็รีบเข้าไปแต่ถามด้วยวาจาค่อนข้างกระด้างว่าเมื่อเช้านี้ท่านทิ้งไม้สีฟันให้ลอยไปตามน้ำใช่หรือไม่ดาบทสกุลจันทานก็ตอบว่าใช่ก็แสดงอาการโกรธแค้นชี้หน้าว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าไม้สีฟันอันเป็นเสนียดของเจ้านั้นได้ไปติดที่มวยผมของข้าดาบทสกุลจันทานจึงตอบว่ารู้เมื่อท่านเล่าให้ฟังนี้เองดาบทผู้ถือตัวรีบถามต่อไปในทันทีว่าเจ้าเกิดในวรรณะอะไรเมื่อทราบว่าอีกฝ่ายเกิดในสกุลจันทานก็ให้รู้สึกมีความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีจึงด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าดูหรือไอ้คนจันทานปล่อยให้ไม้สีฟันแล้วไปติดศีรษะเราผู้เกิดในสกุลสงได้เราขอสั่งเป็นคำบังคับณบัดนี้ให้เจ้าย้ายอาศรมไปอยู่ใต้กระแสน้ำแห่งอาศรมของเราทันทีจะมาอยู่ในที่เหนือน้ำเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ได้ดาบทสกุลจันทานแกล้งทำเป็นเอาเกาใจขอโทษแล้วรีบเก็บบริขารเล็กน้อยของตนย้ายไปตามคำสั่งของดาบทผู้ถือตัวนั้นทันทีครั้นสร้างบรรณศาลาอาศรมใต้กระแสน้ำของดาบทผู้ถือตัวในระยะห่างกันตามสมควรแล้วก็พำนักยับยั้งอยู่ด้วยความสุขในฌานเป็นอันดีรุ่งขึ้นเมื่อลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาและเคี้ยวไม้สีฟันเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไม้สีฟันลงในกระแสน้ำอธิษฐานให้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปติดที่มวยผมของดาบทผู้ถือตัวอีกไม้สีฟันก็ลอยทวนกระแสน้ำไปได้เหมือนมีจิตใจและไปคล้องติดที่มวยผมของดาบทผู้ถือตัวในขณะที่อาบน้ำดำกล้าวในแม่น้ำคงคาเช่นเดียวกับคราวก่อนพอแลเห็นไม้สีฟันคล้องที่มวยผมอีกดาบทผู้ถือตัวก็โกรธแค้นปิ่มว่าจะดิ้นเร่าๆขาดใจตายอยู่ในที่นั้น
อยู่ดีๆจำเพาะไม้สีฟันอันเป็นเสนียดมาคล้องติดที่ศีรษะได้ทุกวันไม่ว่าจะตามน้ำหรือถ่วนน้ำเมื่อเหลือที่จะอดกลั้นไว้ได้จึงรีบขึ้นจากน้ำแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มชุดใหม่รีบไปหาดาบทสกุลจันทานด่าว่าอย่างหยาบคายทันทีดาบทผู้เกิดในสกุลจันทานนั่งยิ้มอย่างสงบแล้วกล่าวว่าตราบใดทิฏฐิมานะของท่านยังไม่หมดศีรษะของท่านซึ่งท่านถือว่าเป็นของสูงนั้นก็จะกระทบกับสิ่งต่ำช้าเสนียดจันทรายมิรู้แล้วแม้ไม่มีใครทิ้งใส่ก็จะเป็นการเที่ยวเก็บใส่ด้วยตนเองแต่เมื่อใดท่านรู้ว่าทิฏฐิมานะทำให้ท่านมองไม่เห็นความจริงทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดคนมืดแล้วเมื่อนั้นทุกสิ่งที่ปรากฏแก่ท่านจะกลายเป็นดอกไม้ธูปเทียนบูชาตัวท่านไปทั้งหมดมีม่านกั้นปิดลงมาแสดงว่าจบการแสดงแล้วแต่ก็มีเสียงสวดคำฉันอันไพเราะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณเป็นการสวดซึ่งได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีแล้วว่าณชัจจาวสโลโหติณชัจจาโหติพรหมโนกัมมุนาวสโลโหติกัมมุนาโหติพรหมโนคนเราไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติมิได้เป็นคนประเสริฐเพราะชาติคนเราจะเป็นคนถอยหรือคนประเสริฐก็เพราะการกระทำของตน